สวัสดีนะครับสวัสดี FC ฮาคิมานทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกับน้าใจเช่นเคยครับจะเจอน้าใจเข้าหมายคนเดียวครับวันนี้มาคนเดียวมันก็จะเสียวๆหน่อยครับเสียวว่าเราจะได้ปลาแล้วจะรอดเหี่ยวไหมมาตามตัวที่มันง้างเบ็ดเราเมื่อคลิปที่แล้วครับลงที่เดิมตีเข้าจุดเดิมแต่ไม่รู้ตัวเดิมจะมากินไหมนะเช่นเคยครับวันนี้น้าใจก็ยังคง1คันหน้าดินแล้วก็จะเป็น2คันตีเหยื่อสดตกปลากระพงไปด้วยครับวันนี้เหยื่อของน้าใจเนี่ยมีมาหน่อยเดียวเหลือจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละไม่ได้ซื้อเพิ่มว่าจะมาซื้อร้านขายเหยื่อปิดโอ้ยได้เหยื่อประมาณสัก10ปั่นได้มั้ยประมาณสัก10ไม้ก็คงหมดอะเหยื่อของเราถึงครึ่งวันเปล่าไม่รู้ฮะตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จเนี่ย8โมง38นาทีครับตอนนี้เราดูว่าจังหวะนี้จาก8โมง38นาทีเนี่ยไปจนถึงหาช่วงบ่ายๆที่น่าใจตั้งใจว่าประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองในห้องกลับเพราะช่วงนี้แดดร้อนมากเดี๋ยวเป็นลมแดดตายก่อนที่จะได้ปลาไม่ออกก็ไม่ได้มีคลิปลงเลยเสาร์วันเสาร์ก็งานเยอะช่วงนี้งานน่าใจเยอะเข้ามาไม่ได้มาเลยมาวันอาทิตย์มาเสียงดวงครับถ้าวันนี้แห้วก็ไม่มีคลิปอ่ะปกติน่าใจจะไปวันเสาร์ถ้าวันเสาร์แห้วเนี่ยก็วันอาทิตย์จะมีแก้ตัวแต่ถ้าวันนี้แห้วก็ไม่มีแก้ตัวนะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ทำงานช่วงนี้ปลายเดือนก็มาหาเล่นใกล้บ้านแล้วกันครับเดินทางไกลไม่ไหวตรงนี้เนี่ยมาที่พักหน้าไปเยอะมากบ่หมู่บ้านบริออกได้มือต้องออกนะพี่เราก็จอดนะฮะเอ้าเอ้ยโหเร่ลงน้ำหน้าดินหน้าอุทัยจัดเลยครับจะขึ้นกระโดดเนาะจะย้อนไหลเด้อสายเงินโอ้ยนั่งอยู่ไกลๆครับโดดวะโดดวะเ
าโอ้มือสิวิ่งกับมายังอยู่ไกลยังอยู่ไกลอยู่ครับได้ไงเมื่อกี้สายมันของก็ใหม่ครับขั้นพุ่งเลยเฮ้ยหางแดงๆยี่ศกใหญ่ไปลงไปมาลูกละครับลงไปเลยปลายี่สุกเสียงไหนเอากล้องก็อยากถ่ายปลาก็อยากตัดเอาโชว์คนเดียวโชว์เอเลี่ยนมีจอดครับตาหน้าตาคนหมานเป็นอย่างนี้รูปนี้มามันงามแต่ผมจอดครับนั่งทางจนรับจนรอโอเครับหนึ่งครับผมทางไปทางแล้วหน้าไปเขาแล้วครับเดี๋ยวเราจะคงต้องจากลากันเพียงแค่นี้ครับสำหรับทริปแก้เหงาครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่28เมษายนครับทริปนี้ก็คงจะลากันเพียงแค่นี้ครับปลาใหญ่ก็มีเข้าของน้าอุทัยครับเดี๋ยวเราจากลากันตรงนี้เลยแล้วกันฟังดูก็ทางน้าอุทัยวันนี้หมานได้ปลาไปกินแล้ววันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูตัวเองด้วยนะไปตัวยังมีไม่มีวันนี้มีปลายี่สกตัวเดียวปลากระพงเงียบจะกลับแล้วเนี่ยแม่พอแล้วได้เยอะแล้ว ได้เยอะแล้ว ได้แห้วเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะกลับแล้วก็รอดู 4-5 โมงก็คงจะมีแหละแต่ไม่รอแล้วผมกลับดีกว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกท่านครับมันๆรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ